สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสำคัญเช่นอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ให้เกิดโครงการต่างๆที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่มากมายเช่นการผลักดันให้มีจุดพักรถบนถนนสาย410ยะลาเบตงค่ะด้วยเส้นทางที่คดเคี้ยวทำให้การเดินทางจากจังหวัดยะลาสู่อำเภอเบตงใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงอีกทั้งยังมีทัศนียภาพที่สวยงามจึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีโครงการที่พัฒนาถนนสายสำคัญเส้นนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยจะสร้างจุดพักรถเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนระหว่างทางพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการช่วยกระจายสินค้าและบริการเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ